สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเก็บมุมไส้เดือนนะคะในขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดทั้งตัวและมูลไส้เดือนที่อยู่ในบ่อออกไว้ในที่พักให้หมดก่อนนะคะเราจะต้องนำเบ็ดดิ้งที่เตรียมไว้มาใส่ในบ่อและเกลี่ยให้เสมอกันในขั้นตอนนี้ถ้าเรามีก้านกล้วยใบกล้วยมาปูก่อนก็จะเป็นที่อยู่ให้กับไส้เดือนได้เป็นอย่างดีนะคะขั้นตอนที่3คือการเลือกตัวไส้เดือนออกและเนื่องจากมูลไส้เดือนที่ได้นี้ยังมีความชื้นสูงอยู่จึงไม่เหมาะแก่การนำมาร่อนโดยทันทีเมื่อได้ไส้เดือนแล้วจึงนำกลับมาใส่เบ็ดดิ้งใหม่ที่เตรียมไว้เพื่อเราจะได้มูลไส้เดือนในรอบต่อไปค่ะในขั้นตอนที่4เมื่อมูลไส้เดือนแห้งพอหมาจึงร่อนเพื่อคัดแยกมูลไส้เดือนออกจากเศษดินหรือวัสดุอื่นและมูลไส้เดือนที่ได้เราก็จะนำไปเก็บและจำหน่ายต่อไปค่ะ